ต่อกับเจนนี่เทียนโพสุวรรณคนนี้ก็มีเรื่องให้เคลียร์ค่ะเรื่องมีอยู่ว่าอย่างนี้เจนนี่เขาบอกเขางงกับข่าวที่ออกมาว่าหนุ่มคนสนิทของเขาก็คือกึ้งเฉลิมชัยเนี่ยทุ่มเงินตั้งหลายล้านน่ะไปจ้างตัวซุปตาร์ของแดนกิมจิซงจุงกิไงซีรีส์ Dance of the Sun น่ะมาจัดแฟนมีตติ้งในประเทศไทยเขาบอกว่าเนี่ยไปเอาทั้งหมดที่ทำเพื่อเอาใจเจนนี่ว่างั้นเจนนี่งงค่ะแล้วก็ยืนยันว่าเฮ้ยข่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะเพราะเธอไม่รู้จักพระเอกคนนี้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบดูซีรีส์เกาหลีแล้วตอนที่ซงจุงกิมาไทยอะค่ะเธอก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะบินไปถ่ายโฆษณาที่อเมริกาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่ได้มีโอกาสเจอกระทบไหล่ซงจุงกิแม้แต่น้อยค่ะค่ะเอาจริงไหมพี่จะไม่เคยดูซีรีส์นี้เลยอะเพราะตอนที่พี่กึ้งบอกว่าจะเอามาเจนบอกใครหรอคือถ้าเป็นลีโอนาร์โดนี่เป็นรับถึงเมกาเลยค่ะ ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปรับไม่ได้ไปส่งไม่ได้ไปดูไม่ได้อะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะโอเคเราเลยได้บทสรุปนะคะว่าคุณกึ้งเขารอบต่อไปเนี่ยต้องเป็นลีโอนาร์โดนะคะเราจะได้ใจอะค่ะไม่ใช่แค่เจนนี่เราสองคนด้วยค่ะจะไปรับถึงหนังบินเลย